มากันที่ฝั่งของคอปทกันบ้างนะครับในวันนี้แกนนำคอปทมีการแถลงยอมรับว่าเกิดความเข้าใจผิดนะครับระหว่างการจัดกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนทำให้ทางแนวร่วมของกลุ่มนั้นเกือบทำร้ายร่างกายตำรวจสน.นางเลิ้งครับแกนนำเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.แถลงยอมรับความผิดพลาดในเหตุการณ์แนวร่วมเกือบรุมทำร้ายตำรวจสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งระหว่างที่จัดกิจกรรมติดธงชาติตามแนวด่านของตำรวจตามพื้นที่ที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยแกนนำกลุ่มคปท.เปิดเผยนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดขณะที่ในวันนี้ทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการเข้าเยี่ยมพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 30,000 บาทให้กับร้อยตำรวจตรีจิระแจ่มศรีจันทร์ที่ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจโทคำรณวิทย์เปิดเผยด้วยนะครับว่าขณะนี้ขวัญและก็กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานยังคงดีอยู่ส่วนเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุพร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมาตำรวจควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเน้นการเจรจาไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมแต่กลับมีตำรวจถูกทำร้ายร่างกายเป็นครั้งที่2แล้วและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็มีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก1นายก็คือดาบตำรวจสำเริงฤทธิ์งามผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลานะครับขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชขณะที่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา Facebook ของ Blue Sky Channel ได้มีการเผยแพร่ภาพกลุ่มพลังอาชีวะพร้อมกับผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งแล้วก็รถกระบะติดตั้งเครื่องขยายเสียงรวมตัวกันด้านหน้าอาคารชินวัตรทาวเวอร์2นะครับถนนพหลโยธินเพื่อแสดงพลังคว่ำบาตรสินค้าและบริการของตระกูลชินวัตรด้วยการหักซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือในเครือข่าย AIS จากนั้นได้มีการแยกย้ายไปยังเวทีราชดำเนินซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับก็ทำให้ตำรวจท้องที่แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวางกำลังเข้มขึ้นบริเวณรอบอาคารชินวัตรทาวเวอร์1 2และ3เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันคนร้ายที่อาจจะก่อเหตุร้ายจากกลุ่มผู้ชุมนุมครับ